ทีนี้ไม่ดูเรื่องของโควิดนี่โอ้โหตกอกตกใจกันมากแต่ยังไงก็ตามเนี่ยโฆษกสบคค,คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินได้ยืนยันว่าไม่ให้เรียกว่าการระบาดระลอกสองนะอบอกนี่ไม่ใช่การระบาดระลอกสองนี่คือการระบาดระลอกใหม่คนคก็งงว่าเอ๊ะคราวที่แล้วมันก็คือระบาดระลอกแรกไงระลอกใหม่แล้วไม่ไม่นับเป็นสองมันต่างกันยังไงไม่ทราบคือประโยคนี้นะคะเราต้องยอมรับกันตรงๆว่า มีการถูกนําไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรเพราะว่าหลังจากที่มันมีการระบาดนะคะในพื้นที่ของสมุทรสาครก็ทําให้หลายคนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องฟังข้อมูลมข่าวสารทุกอย่างอยากจะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงพื้นที่ไหนใกล้เคียงมีใครอ,อะไรยังไงบ้างแล้วไปถึงที่การระบาดระลอกสองหอ,อยางแต่<อ>ก็ยังไม่ใช่เป็นระลอกใหม่เออสำหรับ คือประชาชน<ด>ก็งงคฉันก็ไม่เข้าใจแล้วมันต่างกันยังไงฉันต้องทําตัวยังไงระหว่างระลอกใหม่ละลอก2เนี่ยนะแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมมันส่งผลกระทบอย่างแน่นอน<ช>แหละนะครับ<ช>โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแม้แต่ตอนระบาดระลอกแรกที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยเจอวันหนึ่งเยอะขนาดนี้ แต่เนี่ยเมื่อวันคืนวันเสาร์ที่19ที่ผ่านมาเนี่ยแถลงตอนประมาณ3ามทุ่มท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแถลงเนี่ยเจอทีเดียว500กว่าคนแต่เกิดจากการตรวจแบบเชิงรุกนะครับ ก็ตรวจไปพันกว่าเจอไป500กว่าก็เกิน50%ตทีนี้ตอนนี้มันก็ขยายเป็น600กว่าแล้วเฉพาะจากเคสที่สมุทรสาครนะแล้วไม่นับเคสอื่นๆอย่างเช่นที่อยุธยาที่ว่าเจอเดินทางมาจากแม่อายที่เชียงใหม่เนี่ยมไม่เกี่ยวกับเคสนี้ก็ยังเจออีกอย่าลืมว่า Big กมา n t เทนตอนนี้ยังไม่ครบ14วันเรายังไม่รู้รว่าจะเจอหรือไม่ตอนนี้เรื่องโควิดนี่มันโอ้โหหนักหนาจริงๆและ จากสถิติที่เคยเกิดขึ้นในประเทศต่างๆระลอกสองเนี่ยมันรุนแรงกว่าระลอกแรกเสมอ,อมถึงแม้ว่านี่เขาจะยืนยันว่าไม่ใช่ระลอกสองก็ตามฉะนั้นแล้วเราก็อย่าประมาทนะคะแล้วก็สิ่งที่เ,เห็นเลยจากการระบาดครั้งนี้แน่นอนว่าอย่างที่คุณหมอหรือท่านทั้งทั้งหลายที่ออกมาถแถลงก็จะบอกว่าการไปตรวจเชิงรุกแล้วก็พบนี่ก็คือพบในแรงงานต่างชาเมีนมาเป็นหลัก,ลก 80-90%นั่นมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเ,าเราต้องสะท้อนกลับไปดูถึงเรื่องของการควบคุมแรงงานที่เข้ามาไม่ว่าที่จะก่อนหน้าน,นี้เราจะมีการพูดคุยกันว่ามีเข้ามาลักลอบหรือเข้ามาถูกกฎหมายก็แล้วแต่แล้วมีการไปตรวจเช็ค S <S <S แรงงานกลุ่มนี้ที่เข้ามามากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไร,ไ,รไปเพิ่งจะมาวูหายล้อมข้อกันหลังจากท่าขค้เหล็กรงแรมวันจีวันหรือไม่แต่เคสนี้เนี่ยมันเท่ากับว่ามันอยู่มาตั้งนานตั้งแต่ก่อนเร<ช>ื่องวันจีวันเข้ามาแล้แต่ที่ผ่านมาปล่อยประละเลยกันให้เข้ามาตามสบายจนกระทั่ง แพร่กันขนาดนี้โดยไม่รู้ตัวเชียวหรือนี่แหละที่น่าตกใจก็คือว่าที่เขาบอกว่าพอไปตรวจจริงๆอ่ะพอไปเจอแต่ละคนอ่ะอาการมันไม่ได้แสดงอาการน่ะเพราะเป็นคนหนุ่มสาววัยทำงานอ่ะคุณผู้วัาใชพอร่างกายแข็งแรงไม่แสดงอาการก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะครับไปดูเคสของสมุทรสาครเนี่ยนะครเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนี่ยรองผู้ว่าแถลงไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานนี้เนี่ย ต้องมาถแถลงความคืบหน้านะฮะย้อนไปเนี่ย17ธันวาเจอคนแรกก่อนนะครับ<ม>เจอ1คนนะพอ18ทธันวาเจอเป็น12คนก็รวมเป็น13แต่พอวันเสาร์เจอทีเดียว548คน90%ของเคสนี้คือแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วพอเมื่อวานนี้เจอเพิ่มอีก146คนเพราะฉะนั้นเฉพาะเคสของสมุทรสาครเนี่ย 694คน <Ừ. S 1> ซึ่ง90%ของตัวเลขที่เพิ่มเป็น694คนก็ยังคงเป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในตลาดกลางกุ้งนั่นแหละเพราะฉะนั้นทางจังหวัดนี่ออกมาตรการเฝ้าระวังควบคุมนะครับโดยสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว27ประเภทโดยเฉพาะพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อหลักๆ2พื้นที่ที่หนักที่สุดก็คือตลาดกลางกุ้งกับหอพักสีเมือง ขอประกาศเลยว่าใครสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนะมีประวัติเดินทางไป2ที่นี้กรุณาไปเข้ารับการตรวจฟรีไม่ต้องกลัวเสียเงินคุณไปเถอะนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่คนที่อยู่ในความเสี่ยงแต่รู้ว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าจะเสี่ยงอยู่ตรงไหนโทรไปเลยครับ065 549 3322หรือ098 872 66 3 2อีกเบอร์หนึ่ง 03-487-1270ไปแจ้งเหตุเรื่องนี้เลยนะ,ะส่วนคุณหมอกิติการพิรมสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่5บอกว่านอกจากสมุทรสาครแล้วเนี่ยแจังหวัดใกล้เคียงก็เตรียมความพร้อมเบื้องต้นค้นหาเพิ่มเติมด้วยมีตลาดแม่พ่วงนะแม่ค้าขายอาหารทะเลและผู้เข้าเกณฑ์ต้องสงสัยจะมีอาการอยู่ตรงนี้บ้านเอื้ออาทรท่าจีนตลาดเคหะนาคีตลาดกรกกรากตลาดนัดและหอพักมหาชัยนิเวศ ผู้ป่วยส่วนใหญ่นี่เป็นชาวเมียนมาและไม่แสดงอาการอย่างที่คุณอมรบ,บอกมันน่ากลัวตรงไม่แสดงอาการอพอไม่แสดงอาการแล้วก็ประมาทการตกไม่ใส่น้ากากบ้างไปโน่นมานี่ไม่เช็คอินไม่ล้างมือแล้วก็คนที่ป่วยตอนนี้เนี่ยนะอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่30คน<า>ยืนยันว่าเตียงมีความพอเพียงพอนะครับ เขตสุขภาพที่5ตอนนี้ยังมีสแตนบายอยู่1000เตียงที่ยังเหลือไม่ได้ใช้ยาเวชภัณฑ์ไม่มีเพียงพอใช้ไปอีก3-4เดือนเลยครับนะคะส่วนเมื่อวานนี้ที่กระทรวงสาธารณาสุขเองคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือท่านบอกอย่างนี้ว่าทำไมตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันถึงเพิ่มแล้วก็มันเป็นหลักร้อยเยอะขนาดนี้นะคะท่านก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยคือมันจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าเราเนี่ยค้นหาเชิงรุก จึงไม่ต้องวิตกเพราะว่าเรายิ่งค้นหาได้เร็วก็จะควบคุมสถานการณ์ได้เร็วแล้วก็บอกว่าในวันเนี้ยนะคะคือเมื่อวานมีการตรวจคน้นหาผู้ติดเชือ้อเชิงรุกในพื้นที่รอบๆเพื่อดูสถานการณ์และควบคุมการระบาดอีกครั้งส่วนในพื้นที่อื่นๆยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะนี่คือข้อมูล จากเมื่อวานนี้ทีนี้นอกจากตรงที่ตลาดแพกุ้งจุดที่มันพบการระบาดนะฮะ<ม>ก็มีการไปเร่งตรวจสอบคัดกรองผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนซอยโรงงานไทยยูเนียนของจังหวัดสมุทรสาครด้วยโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์ของสมุทรสาครก็มีการเผยแพร่ภาพชาวบ้านคุณผู้ชมมีทั้งชาวบ้านแรงงานต่างด้าวเข้าแถวรอตรวจหาเชื้อการจํานวนมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าตรวจหาเชื้อ ในชุมชนถึง1,300ตัวอย่างรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะตัวเลขเนี่ยคือไปประมาณหลักพันต้นๆ หลักพันต้นๆนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเอาข้อมูลตามที่ตัวของรองผู้ว่าบอกเนี่ยคือเก้าสิบเปอร์เซ็นที่พขาคือเป็นแรงงานต่างด้าว<ม>แล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้คือจะตรวจเชื้อนในชุมชนหนึ่งหมื่นสามร้อยตัวอย่างฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกว่าตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าเราค้นหาเชิงรุก<ม>นะคะแล้วก็คืออย่างที่ทราบว,ว่าตรงสมุทรสาครเองตอนนี้เขาก็มีการควบคุมพื้นที่<ม>นะคะมีล็อกดาวน์มีเคอร์ฟิล นะคะก็แล้วก็อย่างตัวรายงานต่างด้าวเองเนี่ย<ม>ก็ควบคุมไม่ให้เคลื่อนย้าย<ม>เข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่เข้าไม่ให้ออกแต่มันก็จะมีนะฮะอันนี้น่ากังวลมากวันก่อนก็ได้ข่าวว่า<ม>บางคนเนี่ยพอรู้ว่าจะรักดาปุ๊บแอบหนีออกไปเออนี่แหละประมาณอย่างนี้เป็นห่วงนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ